คริสต์มาสฉบับคนแซ่บเปิดภาพ15สาวคนดังปรับลุคตัวเองใหม่ใส่ชุดคริสต์มาสต้อนรับวันเทศกาลในปี2566แต่ละคนบอกเลยว่าแซ่บมากเจนนี่อัลภาษเทศกาลคริสต์มาสในปีนี้คุณแม่ใส่แซ่บที่ขึ้นเห็นไม่หยุดเลยก็คงไม่พ้นเจนนี่ที่ปีนี้เจ้าตัวได้มาในทีมสีขาวดุจดังราชินีหิมะแต่มาในแบบแซ่บสุดหอเจ้าตัวได้มาในลุคบาไซบีนี้เพียงเท่านั้นกับกระโปรงสั้นขนปุยฟูฟ่องและรองเท้าบุญผ้ายาวรวมถึงหมวกสีขาวที่เขาเซตแก้นอย่างสุดๆเผยให้เห็นสัดส่วนอย่างชัดเจนกามที่ตั้งใจปั้นมาอย่างดีสีผมของเธอก็ย้อมเป็นสีขาวเพื่อให้เข้ากับลุคนี้ด้วยเช่นเดียวกันมีการเผยให้เห็นเบื้องหลังการถ่ายภาพนี้ด้วยกับลุคแต่งหน้าที่จัดเต็มขนตาสีขาวราวราชินีหิมะมากเลยจริงๆใหม่ดาวิกาเป็นการผสมผสานลุคการแต่งตัวและการแต่งหน้าให้ดูเข้ากันกับสาวใหม่มากเพราะปีนี้เจ้าตัวได้มาพร้อมกับต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่จัดเต็มชุดสีแดงเผยให้เห็นเอวร่อง11แต่เครื่องหน้าและเครื่องผมนั้นมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนเมคอัพที่เผยให้เห็นชัดๆกับสีแดงและสีเขียวจนหลายคนบอกเลยว่าน้อยคนที่จะแต่งแล้วรอดแต่สาวใหม่นั้นแต่งออกมาเข้ากันอย่างสุดเบียร์ภัสระนั้นหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อเบียร์เดอะไวท์นักร้องนักแสดงสาวแซ่บที่ตอนแรกเธอมาลงรูปแจกความน่ารักสดใสทำเอาแฟนๆแอบตกใจเล็กน้อยที่สาวแซ่บแบบเธอจะพลาดได้ยังไงกับเทศกาลแบบนี้แต่ต่อมาไม่นานในวันคริสต์มาสสาวเบียร์ก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังได้ออกมาเผยรูปและคลิปกับชุดใหม่สีแดงตอนรำเทศกาลคริสต์มาสมีทั้งชุดที่ใช้ของตกแต่งจากต้นคริสต์มาสมาเป็นลูกบอลสีแดงเขียวมีการครีเอทใหม่เป็นกอกสุดแซ่บถุงน่องสีแดงขายยาวรัดรูปกับรองเท้าส้นสูงบอกเลยว่าลุคนี้ปังมากและไอชุดที่เผยให้เห็นถึงความสวยสง่าปนแซ่บกับชุดแบบอกสีแดงถ่ายรูปคู่กับต้นคริสต์มาสไม่ว่าจะมาในลุคไหนบอกเลยว่าสวยเกินต้านมากเลยล่ะจ้าโบเมลดาสาวอีกคนที่มาในลุคราชินีหิมะเช่นเดียวกันแต่ในลุคนั้นมาในแบบน่ารักสดใสหลังจากนั้นไม่นานเจ้าตัวก็ได้มาลงรูปล่าสุดใส่ชุดสีแดงที่แม้จะสวมโค้ทขุ่นปุยทับแต่ข้างในบอกเลยว่าสาวโบแอบแซ่บมากชุดสีแดงกระโปรงสั้นถุงน่องขายาวลุคนี้บอกเลยว่าสวยแอบแซ่บมากเลยจริงๆแอนโทเนียสวยระดับจักรวาลกับเมพานเทศกาลนี้เช่นเดียวกันแอนโทเนียโพซิลที่ได้ฉลองคริสต์มาสจนละสายตาไม่ได้มาในลุคใส่เด็กก็อกกระโปรงสั้นในทีมสีแดงเขียวเข้ากับเทศกาลนี้ตกแต่งด้วยคริสตัลระยิบระยับชุดที่คีเอทมาได้สวยงามมากแต่ละท่าโพสบอกเลยว่ากินขาดนาทีนี้ต้องยกให้เธอเลยโฟสกอลลัสมาหลายลุคเข้ากันดีกับสาวโฟหมดทุกลุคเลยสำหรับโฟสกอลลัสอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงสาวที่อิงกับทุกเทศกาลไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆเธอก็มักจะมาแต่งตัวเข้ากันอยู่เสมอคริสต์มาสปีนี้สาวโฟก็ไม่มีพลาดได้มาด้วยกันทั้งหมด3ลุคด้วยกันลุคแรกกับราชินีหิมะชุดสีขาวสวยสง่าเข้ากันกับสีผมอย่างสุดๆต่อมาด้วยลุคแอบแซ่บซ่อนเปรี้ยวเดรสสีแดงดำปานไหลหมวกสีเขียวถ่ายกันกับต้นคริสต์มาสเป็นลุคที่น่ารักเข้ากันกับสาวโฟมากส่วนลุคสุดท้ายนั้นชุดสีแดงธรรมดาอยู่หน้าคาเฟ่ไม่ว่าจะมาในลุคไหนก็ดีไปหมดเลยทีเดียวแอร์พันธิราคุณแม่ป้ายแดงที่หลังจากมีลูกแล้วบอกเลยว่าแซ่บขึ้นเยอะมากปีนี้ไม่ได้มาเดี่ยวแต่พาลูกสาวสุดน่ารักมาต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสด้วยกันโดยสาวแอร์ก็จัดเต็มทั้งเครื่องหน้าและเครื่องผมบอกเลยว่าปังเข้ากันกับเธอมากโดยเฉพาะทรงผมสไตล์ต้นคริสต์มาสปังมากเลยจริงๆปุ้มปุ้ยพันธิพานางแบบสาวใส่แซ่บลูกหนึ่งจะพาเธอคนนี้ไปได้ยังไงกันที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นสาวแซ่บยืนหนึ่งในวงการแน่นอนว่าปีนี้เธอก็จะเต็มไม่แพ้กับใครๆแม้จะมาในลุคเดรสสีแดงกระโปรงยาวแต่ท่อนบนนั้นก็เปิดไหล่โชว์ความแซ่บเบาๆหุ่นโบว์ใหญ่สีแดงเป็นชุดที่สวยงามมากทั้งยังพาลูกชายสุดหล่อมาต้อนรับเทศกาลนี้อีกด้วยโมอามีนาทำเอาโซเชียลต้องลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวเมื่อสาวโมนับวันยิ่งแซ่บมากขึ้นเรื่อยๆคริสต์มาสปีนี้เจ้าตัวก็แปลงโฉมตัวเองใหม่เป็นกระต่ายน้อยกับชุดสีแดงมีหูกระต่ายด้านบนกับชุดแซ่บๆที่บอกเลยว่าปังเกินต้านแฟนคลับแห่กดไลค์กันรัวๆเลยทีเดียวออมสุชานางเอกสาวหน้าเด็กตลอดกาลไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเธอคนนี้ก็ยังคงความสวยไว้เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเคยเห็นหนึ่งความน่ารักสดใสแต่ชุดแอบมีความแซ่บซ้อนเปรี้ยวเล็กน้อยถ่ายภาพกับมูดอบอุ่นและห้องสไตล์คริสต์มาสเป็นบรรยากาศที่เข้ากันทุกอย่างเลยแหละจ้าปางกันรันแม้จะไม่ได้ใส่ชุดสีแดงขาวเขียวทีมคริสต์มาสแต่ก็ได้ยืนถ่ายคู่กันกับต้นไม้ในห้องตกแต่งไฟระยิบระยับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและดูสวยงามมากโดยเธอได้มาในลุคเดรสใส่เดี่ยวสีน้ำตาลเผยให้เห็นถึงความสัดส่วนแซ่บเล็กน้อยกับลุคแต่งหน้าสาวหวานอีกด้วยจันจิจันจิราผันตัวเองมากลายเป็นนักเต้นของวงการบันเทิงแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับนักแสดงสาวจันจิที่ได้แต่งลุคในชุดสีแดงน่ารักเบาๆกับหมวกขนปุ้ยสีขาวแต่ก็ไม่พลาดที่จะเต้นมาฝากแฟนๆด้วยซึ่งชุดของสาวจันจินั้นอาจจะดูเรียบธรรมดาแต่พอเธอใส่แล้วบอกเลยว่าเพิ่มความน่ารักขึ้นเยอะมากกับท่าโพสสุดเลิศยิ่งทำให้ดูแซ่บมากยิ่งขึ้นแกนก่อนพัชสอนชนะขาดลอยเรื่องการแต่งตัวไปเลยจ้าสำหรับสาวแกนเดอะสตาร์โดยเธอได้มาในลุคใส่ชุดกระโปรงสีแดงฟูฟ่องปกคลุมไปด้วยต้นสนสีเขียวที่คีเอทออกมาเป็นชุดแข่งกับต้นไม้คริสต์มาสมีตกแต่งเป็นหัวใจด้านหลังด้วยอลังการมากเลยจริงๆน้ำตาลชาลิตาแซ่บสุดในหมู่นางงามสาวแอนเลยก็ว่าได้ของสาวน้ำตาลที่ได้ขนกองทัพขึ้นนางงามมาถ่ายรูปในเทศกาลนี้ด้วยกันแต่กลายเป็นว่าแฟนคลับต่างพากันโฟกัสที่ชุดของน้ำตาลเพราะเป็นเสื้อผ้าบางน้อยชิ้นแซ่บสุดในหมู่เพื่อนเลยทีเดียว
ไอซ์อภิสดานางร้ายสาวแซมที่แม้จะไม่ได้ทีมคริสต์มาสเหมือนคนอื่นๆเขาแต่ก็มาในชุดสีแดงเสื้อสายเดี่ยวตัวจิ๋วกระโปรงยาวถ่ายรูปเซลฟี่เล็กน้อยแต่แซ่บเกินต้านมากจนทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์และให้กลับไปเลี้ยงลูกเหมือนเดิมกันเดี๋ยวนี้พอถ้าคุณแม่จะแซ่บขนาดนี้สาวๆคนอื่นคงยอมแพ้กันเลยทีเดียว